ูดถึงความพร้อมของทีมก่อนที่เราจะออกไปเยือน PT ประจวบ FC ครับ Preparation for the team before away game against PT ประจวบ Yes, we start preparation for very important game for us. We play against strong team who play last three games draw, who is no lose 2 years already home. And we know that they are very strong home and they are very good team. And I will prepare my team for playing good football. And I strongly believe that we go there to no lose. And I hope that we can win this game.ก็หลักๆนะครับการเจอกับประจวบก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับผม3นัดที่ผ่านมาเสมอแล้วยังไม่แพ้เลยนะครับโดยเฉพาะผลงานในบ้านของพวกเขาที่เขาไม่แพ้ในบ้านมา2ปีแล้วนะครับผมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับยังไงก็ตามโค้ชมิลล็อกก็จะเตรียมทีมให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องเกมของเราที่ประจวบและหวังว่าเราจะไม่แพ้และเก็บ3แต้มได้ฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับเพราะว่าเยือนอย่างต่อเนื่องเลยแล้วแฟนบอลก็ไปกันเยอะแล้วไปกันต่อเนื่องเลย We have away game a lot this first leg big and the fans always like come and support usAnd do you have anything to talk with the fans? Yes, I want to be very grateful and thankful they come to support us because in first leg we already played 7 away games and we stay in very good situation on the table. But to the end of first leg we have 3 more away games and I want to call them to come and help us because we play very good football, we make a lot of points from away.But we need them to support us, to give us this wind to our backs, to we score more goals, to have more points. And I'm very happy to be in this team, and I hope that our fans are aware how good we are this season and to help us a lot. ก็สำหรับเกมเยือนที่มีต่อเนื่องนะครับแล้วก็แฟนๆที่มาติดตามมาชมขอพี่เราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ตามมาซัพพอร์ตเราเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะผมก็อยากให้แฟนๆคอยติดตามเชียร์ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆทีมของเราในซีซั่นนี้มีการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปมีการเล่นฟุตบอลที่เป็นเกมรุกมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอให้แฟนๆมาติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็อยากให้แฟนๆได้รับรู้ว่าเขตทีมมาตอนนี้เล่นฟุตบอลสนุกขึ้นแล้วมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะผมแล้วพยายามจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆเกมครับขอบคุณครับครับผมครับ